สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่31ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลโดยมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงและสถานทูตไทยประจำอิสราเอลทราบว่าการต่อสู้ไม่ได้เบาบางลงไปแต่กลับทวีความเข้มข้นขึ้นและมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องความอันตรายยังคงมีอยู่มากรัฐบาลไทยยืนยันอยากให้พี่น้องไทยเดินทางกลับประเทศซึ่งต้องมีการปฏิบัติการเชิงรุกเพราะรู้ว่าการที่พี่น้องไม่กลับมาเป็นเรื่องของการเงินทั้งนี้รัฐบาลมีมาตรการการช่วยเหลือ2เรื่องหลักๆคือ1แรงงานไทยที่กลับมาแล้วที่กำลังจะกลับมาและที่จะกลับมาในอนาคตจะได้รับการชดเชยคนละ 50,000 บาทและประการที่2จะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะยาวคนละไม่เกิน 150,000 บาทในกรณีที่ใครที่ไปกู้มาและต้องทำงานผ่อนใช้มีรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้ประสานการนำส่งร่างผู้เสียชีวิตครั้งที่3จำนวน10ร่างโดยจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยเที่ยวบิน LY083 เวลาประมาณ 12:40 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยในสถานบริการและสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลฮาโลวีนค่ำนี้โดยจะไม่ให้ซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่อีแทวอนโดยขอให้ทุกคนทำตามกฎระเบียบข้อกฎหมายเราอยากให้ทุกคนได้สนุกอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ฝ่ายปกครองในการตรวจตราในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงกิจการต่างประเทศของอิสราเอลได้ออกมายืนยันว่านางสาวชานีลุกพลเมืองเยอรมันเชื้อสายอิสราเอลวัย23ปีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวจากงานเทศกาลดนตรีโนวาในระหว่างการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดได้เสียชีวิตลงแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งว่ามีการพบและระบุตัวตนของชานีลุกชาวเยอรมันอิสราเอลวัย23ปีแล้วซึ่งถูกลักพาตัวจากเทศกาลดนตรีและถูกกลุ่มฮามาสทรมานนำร่างไปแห่รอบๆฉนวนกาซาเราขอร่วมไว้อาลัยกับเพื่อนและครอบครัวของชานีลุกมีรายงานว่านะคะก่อนหน้านี้ครอบครัวของชานีลุกได้รับรายงานและสันนิษฐานว่าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นตัวประกันของกลุ่มฮามาสต่อมาครอบครัวของเธอได้มีการรณรงค์เพื่อปล่อยตัวประกันทั้งหมด